ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะแหมชื่อนี้เหมาะสมกับอาจารย์ต่ายเสียเหลือเกินนะคะก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของทักษะพารวยนะคะรวยจริงไหมเนาะรวยจริงค่ะนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องเนื้อหากันเราคงต้องมาแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนที่อาสมตอน 9:30 ถึงเที่ยงเป็นวิชา24ถอดรหัสว่าด้วยวิบว่าด้วยเรื่องของ24การเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดแล้วก็แมทชิ่งเข้ากับ7ตัวนะคะบอกได้เลยว่าแม่นมากๆค่ะน่าเสียดายถ้าคุณไม่ได้เรียนเพราะว่าเนื่องจากว่าวิชานี้กำลังจะสูญหายไปเพราะว่าครูบาอาจารย์เขารวยค่ะรวยแล้วเลิกและกำลังเจริญรอยตามค่ะนะคะประมาณนี้อยากถูกรางวัลที่1เหมือนครูบาอาจารย์มั่งนะคะประมาณนี้แล้วก็รอบบ่ายจะเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นแบบนี้แบบนี้นะประมาณนี้แล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะคะอาจารย์จะสอน24ถอดรหัสนะคะเหมือนกันค่ะตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงและรอบบ่ายจะเป็น7ตัวก็ฐานพื้นฐานวางระบบพื้นฐานให้ใหม่หมดเลยเพื่อเวลาคุณเหมาะสำหรับท่านที่กำลังคิดอยากจะเรียนดาวนำโชคกับอาจารย์ต่ายแนะนำว่าให้มาเรียนดีกว่านะคะจะได้ปูพื้นฐานคุณจะได้เวลามาเรียนดาวนำโชคจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าง่ายอาจารย์จะทำให้มันง่ายสำหรับคนที่พื้นฐานจริงๆจะได้ไม่ต้องเข้าใจยากนะคะแล้วก็บอกว่ารวยแน่นอนค่ะเพราะว่าล็อตที่แล้วค่ะบอกหวยอีกต่างหากเอ๊ะตกลงอาจารย์สอนอะไรถูกหลายคนมากถูกหลายคนโอ้บูมเลยค่ะนะคะไม่บูมได้ไงอาจารย์บอก2-3นี่นะคะรวยกันค่ะก็อยากรวยก็ตามกันเข้ามานะคะมาปูพื้นฐานกันแล้วก็มาต่อยอดกับวิชาดาวนำโชคซึ่งอาจารย์กำลังจะเปิดสอนช่วงของเดือนปลายเดือนสิงหาจนถึงต้นเดือนกันยานะคะนะถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์จะรับอยู่ประมาณ15คนนะคะไม่รับเยอะแล้วเพราะว่ารู้สึกเวลารับเยอะแล้วคนเรียนมันไม่ทั่วถึงอะค่ะนะคะก็จะรับอยู่ที่15คนแต่ถ้ามากกว่า15คนอาจารย์อาจจะเปิดเป็น2คอร์สให้นะคะประมาณนี้ซึ่งค่าเรียนก็ 3,000 บาทเหมือนเดิมค่ะนะก็บอกได้เลยว่ารวยค่ะนะคะอยากรวยตามเรามาสิคะไม่ยากเลยเนาะก็เรามาคุยลืมแนะนำอาจารย์อุ๊ยขอโทษค่ะลืมแนะนำอาจารย์สิริค่ะถามได้ตอบได้เชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิริค่ะ อาจารย์เป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์ต่ายหมอดีตาทิพย์นะคะตอนนี้สอนอยู่ที่สถาบันโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันอาทิตย์ค่ะค่ะนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเธอเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถล้นหลามนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้อาจารย์ได้ในการที่จะแนะนำกับสมาชิกที่อยู่ในห้องเรียนกันนะคะแล้วก็ที่แน่ๆค่ะคุยเรื่องหวยดีกว่าคุยเรื่องอื่นไม่มันเนาะนะคะก็งวดที่แล้วก็ต้องยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะแล้วรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาที่รวยกันตึมๆเลยนะคะกับเลข623ค่ะนะคะงวดที่แล้วนะคะอันนี้งวดใหม่งวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้ถึง6ตัวบนรางวัลที่1เลยไอ้ยะอาจารย์ไม่นึกนะคะว่าอาจารย์จะทำได้เพราะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำได้แค่3ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวล่างเท่านั้นไม่นึกเลยว่ารางวัลที่1อาจารย์ก็ทำได้ไอ้ยะเนาะนะคะงวดที่แล้วค่ะหวยให้ลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะ6ขอโทษค่ะ963 623ไอ้ยะถูก6ตัวบนเลยนะคะเลข7ตัวค่ะ6ตัวเลยนะคะถูกถึง6ตัวไม่ได้ถูกแค่ตัว2ตัวนะคะถูกถึง6ตัวเลยค่ะนะคะรางวัลที่1และรางวัลที่1อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะยังถูกรางวัล3ตัวล่างด้วย217นั่นเห็นไหมคะว่าแม่นเวอร์แม่นเวอร์นะคะไม่ได้แม่นธรรมดาแม่นเวอร์ด้วยศักยภาพและคุณสมบัติที่พรั่งพร้อมเพราะอะไรเหรอคะอาจารย์ศึกษาวิชาศาสตร์นี้มานานค่ะ10กว่าปีแล้วนะคะและให้ความสนใจอย่างรุนแรงทำไมถึงอยากให้รุนแรงรู้ไหมอาจารย์อยากรวยเหมือนครูบาอาจารย์อาจารย์จะได้เลิกสอนเร็วๆค่ะจะได้เลิกสอนเร็วๆนะคะจะได้หยุดสอนสักทีนึงเหนื่อยค่ะพูดตรงเวลาตัวเองก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะอายุอะค่ะอายุมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆก็ต้องรีบๆจัดการเคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะประมาณนั้นแล้วก็
ทักษะพันรวยไอ้ยะแหนอาจารย์อะทักษะพันรวยงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้อาจารย์ไปสอยมันออกนะคะกลับไปดูคลิปของเก่าได้เดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคะอาจารย์ให้2 3ค่ะในวันจันทร์ให้2 3ดังนั้นงวดที่แล้ว2 3ถูกเต็มๆค่ะนะคะไม่ต้องกลับไม่ต้องโพสต์นะคะเห็นกันจัดๆกันเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วงวดนี้ล่ะทักษะพารวยกลับมาเลยนี่นะคะงวดของวันที่1นะคะผิดขอโทษขอโทษ16ค่ะเอ๊ะมันที่ตาวันนี้เธอเป็นอะไรสมมุติที่16แล้วกันแกออกแกออกเดี๋ยวผิดค่ะเดี๋ยวจะงง16นะคะอาจารย์กดผิดแปะผิดค่ะไม่ใช่กดผิดแปะผิดงวดวันที่16นะคะ16กรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เลขวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะเอ๊ะวันนี้ฉันเป็นอะไรเนี่ยวันอาทิตย์นะคะ14 15 17 80แล้วก็81ค่ะต่อค่ะวันจันทร์นะคะให้20 21 23 27 92ค่ะอุ้ยถูกไหมคะอาจารย์ผิดค่ะขอโทษขอโทษขอโทษหรือใหม่หรือใหม่อาจารย์ความสะเพร่าของตัวเองคือจริงๆอันนี้ถูกแล้วค่ะเป็นงวดของวันที่1นะคะ2 3เนี่ยเป็นของงวดอันนี้ขอโทษนะอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจเนาะงานมันเยอะอาจารย์ถูกเยอะค่ะถูกเยอะเลยสับสนไปนิดนึงนะคะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะอ่ะเริ่มใหม่นะคะไอ้โอเคไอ้ไปดูคลิปของเก่าได้อาจารย์ไม่เพราะว่ามันคือด้วยความที่ว่าแปะเลขผิดนะคะแปะเลขวันที่ผิดก็เลยสับสนนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ให้ตรงนี้2 3ค่ะนะคะก็ให้เลขนี้ก็ถูกวันจันทร์2 3เนาะนะคะให้เลขผิดค่ะขอโทษด้วยนะคะพอมาเปิดดูโพยที่เขียนว่าอ้าวไม่ใช่นี่ผิดด้านขอโทษจริงๆขอโทษนะคะงวดที่แล้ว2 3ตรงนี้นะคะงวดใหม่วันที่16 16กรกฎาคม16กรกฎาคมนะขอโทษนะอันนี้แปลผิดอันค่ะผิดเองค่ะไม่ได้คนอื่นผิดที่ตัวอาจารย์เองค่ะเนาะเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยนึงนอนคิดอยู่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรล่ะคะอาจารย์ แหมเขาพูดไปไม่ใช่หรอกนะคะคิดว่าจะทำยังไงให้หาเลขเด็ดๆเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมตั้งหากนี่เห็นไหมพูดให้ดูดีขึ้นนะคะก็วันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข1 3 1 6 1 7แล้วก็51ค่ะส่วนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะอาจารย์ให้21 26 29 89 90ค่ะค่ะนะคะส่วนวันอังคารวันอังคารนะคะอาจารย์ให้เลข34 35 93 94ค่ะวันพุธวันพุธนะคะ41 45 47 48ค่ะอาจารย์สิริเนี่ยแกพูดสัก41 45 41 45คุณไม่ใช่ค่ะบ่งบอกเลยค่ะว่าอาจารย์สิริไม่เล่นหวย แต่จะบอกว่าตั้งแต่มาเรียนกับอาจารย์นะคะเรื่องของงานการหรือว่าตั้งแต่ใส่สร้อยธนาคารอะค่ะ uh-huh. งานดีมากเลยงานขึ้นมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติแล้วเราเป็นคนทำงานเรามีงานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะค่ะเนาะช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยนะคะทีนี้อาจารย์แซวแกเล่นนะคะเพราะว่าถ้าคนเล่นหวยเขาไม่เรียก41ค่ะเขาเรียก4145เนาะนะคะส่วนวันพฤหัสค่ะ50 57 58แล้วก็86ค่ะค่ะวันศุกร์นะคะ60 63 64 65ค่ะค่ะวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วนะคะคนเกิดทักษะพารวยเกิดวันอะไรเป็นเรื่องเอานะคะ70 73 76แล้วก็78ค่ะนะคะงวดของวันที่16กรกฎาคมนะคะขอย้ำอีกทีนึงนะเมื่อกี้สับสนจริงๆเพราะว่าแปะผิดด้านนะคะ2ด้านก็เลยสับสนแต่ต่อไปจะเอาใหม่ทำใหม่ค่ะจะทำแบบนี้ใหม่หรอเปล่าค่ะนะคะแหมเลขเดิมหรือว่าเลขเดิมจะออกคะอาจารย์เอ๊ะหรือไงเนาะประมาณนี้ค่ะแต่บอกได้เลยนะคะว่าทักษะพารวยไม่เคยทำให้คนจนแน่นอนค่ะนะคะบอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดแล้วเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะงวดนี้อาจารย์เน้นไปอยู่ที่เดี๋ยวนะคะงวดนี้อาจารย์เน้นไปอยู่ที่เลข4นะคะเลข4กับเลข6อย่าทิ้งนะคะเลขนี้สวยนะคะประมาณนี้แล้ว
ด้วยความชาญฉลาดของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็อาจารย์บอกว่าขออนุญาตวางเนาะนะคะอาจารย์บอกว่า3เด่นนะคะ3เด่นก็จะมีคนชาญฉลาดก็คือไปดูที่ล็อก3หรือไปดูตัวไหนที่เป็นเลข3คัดออกมาเลยค่ะแล้วทำการเล่นก็ถือเป็นความชาญฉลาดของเขานะคะแล้วก็งวดนี้อาจารย์เน้นไปที่เลข4คุณก็เอาเลข4ไปจับนะคะลองดูว่า4กับ6จะให้โชคกับคุณหรือไม่นะคะบอกได้เลยว่าเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะแล้วก็การที่คุณจะมีโชคมีลาภได้เนี่ยก็ต้องเสริมวัตถุมงคลเข้าไปซึ่งผ่านพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเม็ดสีเขียวตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าหินยูนาไคหรือหินถูหวยนะคะตรงกลางจะเป็นหินไฮไลท์หรือหินดูดซับนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำไปทั้งหมดนะคะรับรองอะว่าคุณจะเฮงนะคะนะเพราะว่าพรสวรรค์มันจะสู้พรแสวงไม่ได้ถึงคุณมีพรสวรรค์ในการคิดค้นเรื่องหวยเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องหาองค์กรช่วยเหลือนะคะและนอกจากตรงนี้แล้วอาจารย์เมื่อคุณซื้อ1เส้นนะคะอาจารย์ก็ยังแถมสูตร3ตัวบน3ตัวล่างเป็นสูตรสำเร็จนะคะแล้วใน1แถว1ล็อกอาจารย์มีแค่ต่ำสุดคือ11ตัวสูงสุดคือ14ตัวเท่านั้นไม่ได้มีเป็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับนะคะซึ่งสามารถจะทำให้คุณได้โดดเด่นชัดเจนเลยนะคะอย่างงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้901นะคะไปดูที่ล็อก9 901ในแถวที่3ให้901นะคะหรือล็อกที่4 429อยู่ในล็อกที่4ล็อกที่4นะคะแถวที่6นะคะอาจารย์ให้429หรือ210แถวล็อกที่2นะคะแถวที่1 210และล็อกที่2เหมือนเดิมค่ะ217ในแถวที่2นะคะเข้าทั้งหมด3ตัวบน3ตัวล่างรวมไปถึง629ด้วยเหมือนกันนะคะอยู่แถวล็อกที่6แถวที่4อาจารย์ให้ตรงๆเลยค่ะ623งวดนี้ใครที่มีโพยกลับไปดูได้เลยนะคะเพราะบางท่านถามมาว่าดูยังไงดูไม่เป็นอาจารย์ก็เลยต้องมาอธิบายให้คุณฟังแบบนี้นะคะและถ้าใครบูชา3เส้นขึ้นไปนะคะอาจารย์จะแถมสูตรไม่ใช่ขอโทษค่ะเข้าห้อง VIP เข้า VIP ค่ะเอ๊ะฉันเป็นอะไรนะคะเข้าห้องกลุ่ม VIP นะคะ3เส้นเข้ากลุ่ม VIP จะเน้นเลขให้ซึ่งเมื่องวดที่แล้วกลุ่ม VIP กีดสนั่นลั่นซอยไอ้ยะเรื่องอะไรคะถูก2 3นะคะถูก2 3เต็มๆกันไปเลยเพราะอาจารย์เน้นเลขให้แล้ว2 3ไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกอย่างอยู่ที่บุญและวาสนาอย่าลืมนะคะสมาชิกของกลุ่ม VIP และที่จะกำลังจะเข้ามาใหม่นะคะแนะนำว่าหมั่นทำบุญนะคะเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองจะได้มีโชคมีลาภกันเนาะประมาณนี้ค่ะนะอาจารย์สิริมีอะไรจะเพิ่มไหมคะก็ถ้าใครสนใจนะคะในส่วนของดาวนำโชคนะคะแนะนำว่าให้มาเรียนตัว7ตัว9ฐานพื้นฐานก่อนค่ะจะได้พบอาจารย์สิริคนสวยตัวเป็นๆค่ะนะก็บอกว่ามันสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าไม่มีความรู้มาเรียนได้ไม่เรียนได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคุณจะไม่รู้จักคำว่าราภะราภะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะราภะแปลว่าโชคลาภค่ะอยากมีโชคลาภคุณก็ต้องไปดูราภะค่ะนะคะว่าราภะเป็นยังไงแล้วให้ผลยังไงดูยังไงนั่นอีกเรื่องนึงนะคะแต่เราจะบอกเคล็ดลับวิธีการดูว่าเล่นยังไงให้บอกบนเล่นยังไงให้บอกล่างนะคะดังนั้นไม่ยากสำหรับคุณหรอกค่ะเพียงแค่คุณสนใจเราแค่นิดเดียวเองแล้วไม่ให้คุณสนใจเยอะหรอกนิดเดียวพอนะคะรับรองคุณรวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราศีไหนจะให้จับเงินล้านนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อาจารย์ก็ให้ในราศีกรกฎถูก2 3นะคะหรือทักษะพารวยอาจารย์ก็ให้ในราศีคนที่เกิดวันจันทร์นะคะให้เลข2 3นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์วันไหนที่จะมีโชคนะคะก็ให้2 3เหมือนเดิมนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดราศีทักษะโอ้ทุกช็อตเลยค่ะทุกหมดนะคะดังนั้นคุณไม่อยากรวยหรอคะนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่เรามองถึงความสำคัญของการที่มาจัดรายการอันเนี้ยเหตุผลเพราะคำเดียวค่ะเพราะอยากให้คุณรวยปลดหนี้สินนะคะเพราะสภาวะตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ลงแล้วนะคะยังไงเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคุณในเรื่องของหนี้สินเงินทองหลุดปัญหาสักทีนึงนะคะอย่างน้อยจากหนักเป็นเบาก็ยังดีนะคะแล้วก็อยากจะเช็คดวงชะตาว่าดวงชะตาตัวเราจะมีโชคมีลาภไหมเล่นมากเล่นน้อยดีไหมนะคะหรืออยากจะได้เลขเน้นๆจากอาจารย์ก็โทรเข้ามาเพราะอาจารย์จะอ่านเลขในดวงชะตาของคุณว่าเลขในดวงชะตาคุณมีเลขอะไรนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
เช็คในเรื่องของดวงชะตาและโชคลาภของตัวเองนะคะหรือสนใจอยากจะดูดวงนะคะบูชาหินหรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะของอาจารย์ทิพย์เลขมงคลอาจารย์สศิวเนตรหรืออาจารย์ต่ายก็แนะนำโทรเข้ามาค่ะว่าเลขที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ใช้แล้วดีหรือไม่นะคะใช้แล้วเกิดปัญหาไหมทำไมฉันแทงหวยไม่เคยถูกเลยขึ้นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนอ้าวก็คุณมี27อยู่ในดวงอ้าวมันจะถูกได้อย่างไรนะคะเพราะ27คือดาวคู่พัดผ้านะคะมีโอกาสของการพลาดทางได้สูงเนาะนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงนะคะที่เราจะต้องบอกทุกคลิปในวันนี้นะคะก็คือว่าช่วงนี้กระแสของอาจารย์ต่ายเนี่ยค่อนข้างจะดังนะคะชักจะทำตัวไม่ว่างละนะกระแสมันค่อนข้างจะดังความอิจฉาริษยาก็เกิดขึ้นเยอะนะคะสิ่งนึงที่อาจารย์ไม่อยากแก้ข่าวแล้วค่ะเบื่อพูดตรงว่าเบื่อเริ่มเบื่อละนะคะอย่าพูดไปมีแรงๆพูดไปนะคะดังนั้นสิ่งนึงที่อาจารย์แคร์ก็คือความรู้สึกของท่านผู้ชมนะคะอยากให้ฟังหูไว้หูนะคะอย่าเชื่อเสียทีเดียวนะคะและข้องใจสงสัยว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงโทรถามอาจารย์ค่ะที่หมายเลข0909282626นะคะแล้วก็ถามซิว่าไอ้เรื่องที่พูดน่ะมันจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็หรือจะติดต่ออาจารย์สิริก็ได้นะคะไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องของดวงชะตาหรือสนใจเรื่องเรียนหรืออะไรก็ตามนะคะติดต่อที่อาจารย์สิริถามได้ตอบได้ที่หมายเลข0868555693ค่ะนะคะแล้วก็เวลาก็เยอะเนาะเราก็เริ่มใช้กันเยอะแล้วนะคะก็คงว่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆจากเรานะคะอยากจะเรียนอยากจะดูดวงอยากจะบูชาหินติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ข้างๆคำว่าติดตามจะมีระฆังกดระฆังซ้ำไปอีกสักทีนึงนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสบางท่านเข้ามาบอกหาอาจารย์แต่ไม่เจอกดไลค์กดระฆังนะคะกดติดตามตลอดนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะนะคะและถ้ายังหาไม่เจออีกพิมพ์คำว่าอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์รับรองนะคะว่าคุณเจออาจารย์แน่นอนเพราะมันลิสต์ออกมาเป็นแผงเลยมันไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวขึ้นแน่นอนค่ะเป็นแผงเลยนะคะลองหาดูแล้วรับรองเจออาจารย์ต่ายแน่นอนค่ะนะคะก็คงใช้เวลาเยอะแล้วคงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ